สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุงพลเปิดพยานสู้ลังคดีพลิกชมพู่หายช่วงเช้าแม่เชื่อตำรวจรู้ใครทำที่หมู่บ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารพบกับนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่กล่าวว่าช่วง7โมงตนอยู่ที่สวนยางนายหงซึ่งอยู่หน้าบ้านตนตนเปิดหน้ายางอยู่ซึ่งตนออกไปตั้งแต่ใส่บาตรเสร็จช่วงเช้าจากนั้น7โมงตามข้อมูลมือถือน้องอมเอามือถือมาให้ตนเพราะหัวหน้ากล่องโทรมาสอบถามเรื่องเครื่องหยอดข้าวจากนั้นตนก็เอามือถือคืนน้องอมจากนั้นก็เดินมาที่บ้านและขับรถจักรยานยนต์ไปบ้านกกตุ้มโดยคาดว่าใช้เวลาไปกลับพร้อมกับดูเครื่องหยอดข้าวให้หัวหน้ากล่องคาดว่าใช้เวลาราว1ชั่วโมงแต่น่าจะไม่ถึง1ชั่วโมงก็ได้เพราะตนคำนวณเอาตอนนั้นที่ไปบ้านกกตุ้มก็ไม่ได้ไปแวะที่ไหนจากนั้นก็ไปปรับเครื่องหยอดข้าวและถ่ายให้ดูราว 1-2 รอบจากนั้นก็กลับบ้านตนมาถึงไม่นานตอนนั้นก็เห็นเวลาในโทรทัศน์ช่องหนึ่งอยู่ที่ 8:14 นาทีก็ให้ป้าแตนสอบถามแม่ชมพู่เรื่องไปวัด GPS สวนยางจากนั้นโทรหาแม่ชมพู่แล้วก็ออกไปเลยโดยอยู่สวนยางตลอดถึงเวลา 9:22 นาทีนายพนมเชื้อคนแข็งหรือนายกล่องเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนชาวบ้านกกตูมด้วยนายกล่องยืนยันว่าวันที่11พฤษภาคม63ลุงพลมาหาตนที่ทุ่งนาจริงเพื่อมาปรับเครื่องหยอดข้าวให้เนื่องจากก่อนหน้านั้นวันที่10พฤษภาคม63ช่วงบ่ายตนได้ไปยืมเครื่องหยอดข้าวของลุงพลเพื่อนำมาหยอดข้าวที่ทุ่งนาในหมู่บ้านกกตูมแต่ตนปรับเครื่องจูนเครื่องไม่เป็นตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมช่วงเช้าตนอยู่ที่ทุ่งนาจึงได้โทรหาลุงพลเพื่อสอบถามวิธีการปรับเครื่องแต่ตนจำเวลาที่แน่ชัดไม่ได้เพราะไม่ได้ดูนาฬิกาแต่คาดว่าเลย7โมงไปแล้วใช้เวลาคุยโทรศัพท์ประมาณ 7-8 นาทีจากนั้นลุงพลได้ขับรถจักรยานยนต์มาหาตนที่ทุ่งนาเพื่อมาปรับเครื่องให้ซึ่งตนไม่ทราบเวลาที่มาถึงใช้การกะเอาเท่านั้นเมื่อลุงพลมาถึงก็ทำการปรับเครื่องให้ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีในระหว่างนี้ก็มีการคุยกันเรื่องเครื่องหยอดข้าวอย่างเดียวเมื่อปรับเครื่องเสร็จลุงพลก็ขับรถกลับโดยลุงพลบอกกับตนว่าจะไปรับส่งพระส่วนเรื่องการแต่งกายของลุงพลตนจำไม่ได้เพราะเวลาก็ล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วเมื่อถามว่าหลังจากมีคนตั้งข้อสงสัยลุงพลคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ลุงพลจะมีส่วนเกี่ยวข้องในกล่องกล่าวว่าส่วนตัวคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะตอนที่มาหาตนลุงพลไม่ได้มีท่าทีเร่งรีบแต่อย่างใดดูนิ่งปกติทุกอย่างนางสมพรหลับโพป้าของน้องชมพู่กล่าวว่าตนไม่ได้กังวลเรื่องคำให้การของนางแตงโมที่ให้ข้อมูลทั้งเรื่องรถแบ็คโฮทั้งเสื้อส้มผู้โผล่หลายครั้งก็เงียบไปก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรซึ่งหลายเรื่องมาจากนางแตงโมตนเองจึงปล่อยเขาตนไม่เคยมีปัญหากับนางแตงโมใครจะคิดอย่างไรก็คิดซึ่งคิดดีก็ดีคิดไม่ดีก็คงเข้าตัวเองตนมองว่าหากนางแตงโมพูดจริงพูดตามที่มีความเป็นจริงก็ไม่มีปัญหาแต่หากปกปิดเพื่อใครสักคนตนก็คิดว่าเป็นเรื่องน่าคิดตนไม่ได้สนิทเขาเป็นคนชอบพูดตามประสามนุษย์โลกมีทั้งจริงเท็จตนไม่ถือเอาคำพูดของนางแตงโมมาทำให้เครียดเป็นเรื่องนิดเดียวซึ่งตนคิดว่าฟังไม่ขึ้นแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ